หนุ่มสอนรามฝากคำพูดถึงอดีตภรรยาสำหรับคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างคุณหนุ่มสอนรามได้เปิดใจในรายการแฉจนเหล่าพิธีกรแซวไม่คิดว่าหนุ่มสอนรามจะเป็นคนติดลูกซึ่งตอนนี้น้องวีจิ3ขวบครึ่งแล้วกำลังเรียนบัลเล่ต์เปียโนและกำลังจะเริ่มเรียนภาษาจีนอีกด้วยอีกทั้งคุณสอนรามได้เผยว่าดูลูกเองจนเคยชินแล้วพอมีหลานคุณแม่ของตนก็ดูแข็งแรงมากขึ้นมีกำลังใจดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเพราะอยากอยู่กับหลานไปนานๆอีกทั้งคุณหนุ่มสอนรามยังได้ออกมายืนยันว่าตนไม่ได้กีดกันระหว่างคุณแม่กับลูกซึ่งน้องวีจิเข้าโรงเรียนตนก็ยังไม่ได้เจอช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเรียนพิเศษก็ไม่ได้เจอทั้งคู่ถ้าคุณแม่เขาจะมาเขาก็จะต้องติดต่อต้องมีการประสานงานให้ชัดเจนว่ายังไงเราต้องเอาการศึกษาลูกเป็นหลักอีกทั้งยังเผยว่าลูกเข้าใจและได้รับทราบถึงสถานะระหว่างพ่อกับแม่เป็นอย่างดี